ติมเต็มช่องว่างทางการศึกษา PA มอบอาคารพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยและส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชนบทอย่างต่อเนื่องและเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานายบัญชาคำจินดารองผู้ว่าการสายงานบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์พร้อมส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติณโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3บ้านใหม่เกษมอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1เป็นผู้แทนรับมอบทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกองทุนโรงเรียนกฟผ.อุทิศได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องไม่เพียงสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัยเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้นักเรียนมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันเมื่อท้องอิ่มสุขภาพดีสมองก็ปลอดโปร่งมีสมาธิกับการเรียนได้อย่างเต็มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับก็มีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาของประเทศเราอยู่แล้วนะฮะโดยภาพรวมแล้วก็ตระหนักในถึงความรู้นะฮะของเยาวชนเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสนับสนุนได้นะครับแล้วก็จะทำให้เด็กในชนบทห่างไกลเนี่ยมีโอกาสทางด้านการศึกษาเราก็จะทำนะฮะในทุกวิถีทาง